Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่26เมษายน2023ซีรีส์กิจวัตรฝ่ายวิญญาณวันที่4อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง26เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมามนุษย์เรามักขี้ลืมเราตื่นนอนเราทำสิ่งต่างๆเราหลงลืมบางเรื่องและเราก้าวต่อไปสู่สิ่งใหม่หลายคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อคืนนี้พวกเขากินอะไรเป็นมื้อเย็นการปล่อยอดีตให้ผ่านไปอาจไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เราจดจำวันนี้ให้เรามาศึกษาร่วมกันถึงเรื่องพิธีมหาสนิทหรืออาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเพื่อช่วยให้เราจดจำถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำบนกางเขนด้วยกันในระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับพวกสาวกเปาโลได้บรรยายเหตุการณ์นี้ใน1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง26ว่าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเมื่อเรารับมหาสนิทเราก็กำลังระลึกถึงพระกายของพระเยซูที่แตกหักเพื่อเราและพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งเพื่อเราเราจึงจดจำถึงสิ่งที่พระองค์ต้องเสียสละเพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งด้วยเหตุนี้เราจึงจดจำได้ว่าพระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์บัดนี้เป็นจริงสำหรับเราแล้วเพราะณวินาทีที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อระลึกได้ถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำบนกางเขนเราจึงมั่นใจว่าชีวิตของเราจะยังมั่นคงอยู่แม้ว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นไปตามแผนการของเราโรมบทที่8ข้อ32กล่าวว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระเยซูทรงทราบถึงธรรมชาติอันหลงลืมของเราดียิ่งเราดำเนินชีวิตในโลกอันแสนวุ่นวายก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพลาดไปจากการอัศจรรย์ที่พระเจ้ากำลังทรงทำอยู่ในชีวิตของเราเมื่อชีวิตพบเจอกับความยากลำบากพิธีมหาสนิทจะย้ำเตือนเราถึงช่วงเวลาที่พระเยซู ทรงนำเราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความสุขมหาสนิทจะย้ำเตือนเราว่าเราไม่ได้รับชีวิตนี้มาด้วยการกระทำของเราเองแต่เป็นของประทานจากพระราชกิจของพระเยซูไม่ว่าวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรอย่าลืมที่จะหยิบขนมปังและน้ำองุ่นขึ้นมาใช้เวลาเพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูเพื่อเราให้เราได้ยกถ้วยขึ้นด้วยใจขอบพระคุณเพราะเรารู้ว่าเมื่อวันสุดท้ายที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะได้กินและดื่มจากถ้วยนี้ร่วมกับพระองค์อีกครั้งกิจการบทที่2ข้อ42เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้ทำไมพิธีมหาสนิทจึงเป็นกิจวัตรที่สำคัญในฐานะวินัยฝ่ายวิญญาณสำหรับเราลองใช้เวลาสักครู่เพื่อระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเราชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากการเสียสละของพระองค์บนกางเขนให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์ผู้ทรงสละพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราจะได้รับสิทธิ์เป็นลูกของพระองค์เราขอระลึกถึงพระราชกิจทั้งสิ้นที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราด้วยใจขอบพระคุณเรารักพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน